สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รู้เพื่อรวยนะครับพาท่านผู้ชมมาพบกับขนมไทยโบราณครับนั่นคือข้าวหมากครับแต่ข้าวหมากวันนี้พิเศษนะครับเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยนะครับการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องครับและวันนี้เจ้าของสูตรนะครับเรียกว่าเจ้าแม่สูตรข้าวหมากยุคปรับปรุงนี้นะครับพบกับอาจารย์มัญชนาร่มรักครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทำยังไงดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงข้าวหมากวันนี้นะครับข้าวหมากนี่คืออย่างที่ท่านพิธีกรพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นของโบราณครับแล้วมันเป็นขนมหวานคือถ้าทิ้งให้มันนานๆมันอาจจะกลายเป็นเหล้าก็ได้นั่นน่ะสิฮะทำขนมยังไงเป็นเหล้าได้ใช่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยใช่แล้วภูมิปัญญาแต่โบราณนี่เขามีความรู้มากกว่าแต่สมัยก่อนนี่เขาใช้ข้าวเหนียวขาวธรรมดาครับผมใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราก็ข้าวเหนียวขาวธรรมดาเนี่ยมันก็คุณค่าของมันก็มีจะเป็นพวกแป้งสูงเพราะฉะนั้นในข้าวกล้องเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคะมีคุณค่าอาหารสูงกว่าเหมาะสำหรับคนสมัยนี้ต้องการที่ห่วงใยสุขภาพใช่ต้องการสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาข้าวเหนียวกล้องมาทำให้มันเหมือนล้อเลียนให้เหมือนกับข้าวหมากโบราณนะแต่คุณค่ามันดีกว่าดีกว่าดีกว่าก็ถือว่ามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีกรีนไลฟ์ชีวิตสีเขียวรักษาสุขภาพไว้นะครับขั้นตอนนี้การทำนี่เหมือนกันไหมครับขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะแต่มันยุ่งยากนิดนึงเพราะข้าวกล้องเนี่ยมันตัวที่มันมีสงวนคุณค่าทางวิตามินเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเปลือกอยู่เขามีเปลือกอยู่แล้วเนี่ยทำให้การลวกการนึ่งมันใช้เวลานานกว่าการแช่ก็นานกว่าข้าวเหนียวขาวเนี่ยใช้เวลาแช่8ชั่วโมงเองข้าวเหนียวขาวคือว่าเขาขัดสีเรียบร้อยใช่พอข้าวกล้องอันนี้ปั๊บต้องแช่12ชั่วโมง uh-huh. พอแช่12ชั่วโมงปั๊บเราก็ต้องเอ๊ะแช่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเปรียบเทียบคือความบานอาจจะเท่ากันหรือไงแต่เวลานึ่งก็ใช้เวลานานกว่าเพราะเราก็เลยมีวิธีการใหม่ว่าเรื่องนึ่งยังไงเนี่ยจะได้มันสุกได้เร็วขึ้นก็ต้องเอาไปลวกก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแช่12ชั่วโมงแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปนึ่งต้องไปลวกในน้ำเดือดๆนะคะนึ่งเนี่ยใช้เวลานานถึง3นาทีนึ่งแล้วก็เอาขึ้นมาปุ๊บถึงไปใส่รังถึงนึ่งแล้วนึ่งใช้เวลาอีก1ชั่วโมงคือ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่จะปรับไฟถ้าไฟแรงก็เร็วนิดนึงไฟอ่อนก็ใช้เวลาทอดระยะเวลาอีกนิดนึงนะคะทีนี้ส่วนผสมที่เราเป็นสูตรของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ทั้ง2ชนิดไหมครับใช่รวมกันค่ะคือตัวเราใช้ข้าวเหนียวเนี่ยแบบโบราณเนี่ยคือใช้เนี่ย250เอง250กรัมนะคะแล้วก็เป็นข้าวกล้องเนี่ยข้าวเหนียวกล้องเนี่ย750 750ก็เรียกว่า 75% ครับทั้งหมดรวมกันก็เป็น 100% ใช่ค่ะใช่แล้วเห็นข้างหน้านะครับที่ใส่จานตรงนี้คือแป้งข้าวหมากหรือเชื้อยีสต์ซึ่งมีขายในตามท้องตลาดราคาก็ถูกมากก้อนหนึ่งก็สี่ห้าบาทเราใช้ก้อนหนึ่งมันมี12กรัมเราใช้6กรัมเองหกกรัมต่อส่วนเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ย1กิโลกรัมนะคะเพราะข้าวกล้องนี่750ครับข้าวเหนียวขาวนี่250บวกกันแล้วก็กับ 1,000 หรือ1กิโล1กิโลกรัมค่ะใช่นะครับไม่ใช่เราก็เตรียมกันของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็คือต้องทำกรรมวิธีว่าเราจะต้องแช่แล้วนะคะแช่น้ำธรรมดาแช่น้ำธรรมดาก็อันนี้ก็แช่แยกต่างหากข้าวกล้องก็แช่แยกต่างหากแยกต่างหากใช่ค่ะแช่ทั้ง2อย่างแล้วค่อยมานึ่งต่างหากด้วยแล้วค่อยมารวมกันตอนผสมนะคะเห็นไหมนี่คือเคล็ดลับวิธีการปรุงการแต่งอะไรทุกอย่างเหมือนแบบสูตรเก่าๆที่ทำกันแต่ข้อแตกต่างมันมีการเปรียบเทียบระหว่างที่การแช่ระหว่างการนึ่งต้องมีเทคนิคว่าทำอย่างไรถึงจะให้มันนึ่งได้เร็วขึ้นแม่พูดถึงเทคนิคท่านผู้ชมอาจจะตามไม่ทันเอ๊ะจำเลขสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสะดวกง่ายดายกับท่านผู้ชมที่เห็นเป็นข้าวหมักหอมนะครับเนี่ยมีคุณค่าด้วยนะครับใช่เลยบอกว่าอยากจะโทรมาหาอาจารย์มัญชนาดีกว่าอยู่สถาบันอาหารสถาบันคุณคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนใช่ไหมใช่แล้วติดต่ออาจารย์มัญชนานี่ยังไงดีครับโอ้โหติดต่อได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากไปบอกใครเลยว่าให้ติดต่อนะครับเพราะตอนนี้พอออกรายการทีไรแล้วมันเจอคนเยอะมากจนรับไม่ไหวแต่ก็ยินดีคือสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเรามีงานวิจัยใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะข้าวกล้องไม่อยู่แค่นี้หรอกแล้วเราก็สามารถที่ทำอะไรได้มากมายเราก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะครับผม
ก็คือ02-942-8629-35เราโอเปอเรเตอร์จะรับเลยว่าต้องการคุยกับใครอะไรยังไงเขาก็จะบอกให้เสร็จเลยนะคะถ้าลำพังตัวดิฉันเองไม่ค่อยอยู่หรอกเขาก็จะจดโน้ตไว้ให้แล้วก็ติดต่อกลับก็ได้ถือว่ายังไงก็สะดวกครับสำหรับคือเราเป็นฝ่ายที่เผยแพร่งานวิจัยเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราต้องสู่ประชาชนประชาชนมาเป็นหนึ่งค่ะเน้นเลยนะครับสถาบันค้นคว้าของเรานี่เน้นที่จะเผยแพร่ตรงนี้ให้นะครับถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอย่าจดบริษัทเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนที่จะจากไปทราบว่าอาจารย์มัณฑนาของเราก็เอื้อเฟื้อสูตรอีกสูตรนึงสำหรับผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะโครงการวิจัยตรงนี้ใช่ค่ะเป็นอะไรครับคือแป้นจี่ค่ะแป้นจี่แป้นจี่เนี่ยคือก็คนโบราณนั่นแหละคือก็ใช้ข้าวเหนียวธรรมดาครับแต่ไม่ให้บอกครับไม่ให้บอกตอนนี้เราบอกท่านผู้ชมบอกว่าคราวหน้าดีกว่าจะเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามชมปั้นจี่นะครับสูตรอาจารย์มัณฑนารุ่งรัตน์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบเครื่องปรุงรสให้กับผู้ร่วมรายการคำถามประจำวันที่6สิงหาคมถามว่าสัตว์ทดลองอะไรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประเมินคุณค่าอาหารคำตอบที่ถูกต้องคือหนูผู้ตอบคำถามถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าพิพิธภัณฑ์อะไรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยกพิพิธภัณฑ์มดขพิพิธภัณฑ์ปลวกส่งคำตอบมาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปน1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการติชมรายการหรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะแนะนำให้ทางรายการไปถ่ายทำนะครับเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ไปรษณีย์1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ครับน่าเสียดายนะครับเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 16:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีวันนี้ผมและทีมงานเกษตรศาสตร์นำไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินเสนอเรื่องอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยเสนอเรื่องสาหร่ายอาหารมนุษย์และช่วงรู้เพื่อรวยเสนอแป้งจี่ข้าวกล้อง